นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัมมาสังฆังนะมัสสามิสัพพะทานังสัมมาทานังสินาติวิมัสสะสัมมาปริยายัสสะโมโหตะทายะสัมมันเตสัพพะทังธัมโมโหตัมโมติณบัดนี้จะได้นำซึ่งธรรมะมาแสดงเพื่อเป็นการฝากฝังมอบหมายให้แก่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งได้พากันมาเพื่อทำสมบัติกันในวัดนี้หลังการมาของพวกเราทั้งหลายนั้นทั้งสายเครื่องหัดและบรรพชิตเพื่อนเมื่อดวงจิตประกอบด้วยตัวสัญลักษณ์เมื่อมาในสถานที่ต่างๆหลายจังหวัดทั้งการมาของพวกเราเหล่านั้นมีสองประเภทก็เพื่อหนึ่งเงื่อนในการเชิญชวนรับแจกใบสมุดการแล้วก็มาร่วมบำเพ็ญกุศลชุมนุมกันในสถานนี้เป็นเวลาอยู่17วัน แล้วอีกประเภทหนึ่งที่ได้ตรวจใบสมุดการส่งกลับไปถึงแล้วไม่มีบัตรเชิญก็ได้ทราบทราบข่าวว่าแล้วการสอบต้องกันแล้วฉันมีเจตนาดีเพื่อมีเจตนาดีนั้นมีสองทางทางหนึ่งมาเห็นว่าการทำเช่นนั้นเป็นการเดินการเสริมพวกเราว่าเขาจะเลือกจะเชิญก็ตามแต่เป็นสัญญาณความดีตัวหนึ่งเราต้องมาบางท่านก็มีเหตุการณ์อย่างนี้คนตลอดทั้งร้อยเมืองก็เช่นเดียวกันคนได้ทราบข่าวแล้วก็ได้พากันมาร่วมอบร่วมใจลักษณะนี้เป็นเจตนาตัวเองสำเร็จขึ้นในดวงใจของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนมองท่านก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์แม้ท่านจะไม่เลือกไม่ถามเราก็ควรไปแล้วท่านก็คิดเห็นเป็นลึกก็ตามท่านดังการมาร่วมทั้งบาทและกว่ากิจการต่างๆจนสำเร็จมาจนบัดนี้ลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ผู้แสดงบรรยายมานี้จึงขอแสดงความขอบพระคุณขอบใจแต่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่มากหลายอย่างหลายหน้าที่ถ้าแม้ท่านจะทำไปโดยลำพังเสียงนั้นเชื่อแล้วเชื่อแน่ว่าไม่สำเร็จในกิจการเหล่านี้การสำเร็จเรื่องมาโดยนั้นเป็นผลงานความดีของท่านหลายซึ่งมาสองหน้าที่ดังกล่าวทีนี้การที่มาให้สำเร็จกิจการเหล่านี้ลงไปฉะนั้นเพื่อท่านทั้งหลายก็จะได้รับผลสองประการประการหนึ่งเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องสงสัยเลยประการที่สองนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลนั้นคือแปลว่าเราไม่เคยมาในที่นี้เราไม่รู้จักคุ้นเคยกับท่านแต่ทราบว่าต้องการบำเพ็ญกุศลศรัทธาท่านมาด้วยความหวังบุญหวังกุศลอันนี้เรียกว่าเป็นบุญกุศลอยู่ข้างนอกหนึ่งเยอะข้างนอกหนึ่งก็ยังกล่าวมานั่นแหละในฐานะที่เป็นคณะสอนสิทธิ์บ้างในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันบ้าง
ในฐานะที่ร่วมครูบาอาจารย์เดียวกันบ้างเมื่อตั้งใจมาช่วยเหลือที่การตุลาอันนี้ด้วยความต่อด้วยความพอใจทั้งตนอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนส่วนหนึ่งแล้วผลที่จะต้องคงได้รับก็คือบุญกุศลนี้อย่างหนึ่งแล้วผลประโยชน์นี้อย่างที่สองบุญกุศลนั้นเป็นเรื่องตนของตนเองจะรับผิดชอบในตนของตนเองส่วนคนนั้นผู้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างนั้นก็เป็นผู้ไม่ได้ลืมบุญคุณของท่านทั้งหลายนั่งมือสัญญาฝังไว้ในดวงจิตว่าเราทำงานในปีนั้นเวลานั้นเพื่อนต้นหมอกนะสาวนักศึกษ์ได้มาช่วยเหลือเราเมื่อคิดตัวอันใดเกิดขึ้นในฐานะที่มีความสามารถก็คงจะมีโอกาสไปสนองคนพวกกันหลายได้ตามกำลังท่านนี้เขาจะเรียกขานก็ตามไม่เรียกมาขานก็ตามแม้จะไปได้ก็ตามไปไม่ได้ก็ตามแต่ความเจตนาที่จะทำให้พวกเราเหล่านั้นได้ดีขึ้นในฐานใดฐานหนึ่งก็ยังไม่วายที่จะต้อนผิดนึกแม้ทางใจไปไม่รอดทางวาจาพูดไม่ถึงก็เรื่องจิตไม่ได้ทราบต่อจะสังเกตขึ้นดีที่ใดก็มีหนทางที่จะสนับสนุนช่วยเหลือกันอยู่ด้วยการมาละลึกถึงคุณบนก็สนส่วนใดที่จะไม่ก่อสร้างไว้ก็จะได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตปวดจิตปวดสนสนจะทำนั้นหลั่งไหลลงไปในแก่พวกท่านหลายเกิดทั้งก็ว่าพวกเราจะทำไรทำนายในสถานเดียวกันเมื่อเราได้โผล่ข้าวหรือทำไรทำสวนหากว่าพวกเราไปเกิดความกำนันเกิดต้นต้นฝนไม่ตกน้ำมันแห้งเมื่อคนถึงจะต้องมีหน้าที่ประกอบขึ้นตัวอย่างขึ้นหาน้ำมาใส่หรือว่าเราจะต้นหัวขนาดเมื่อหากว่าไม่สามารถจะไปต้นช่วยไม่สามารถจะไปหาน้ำฝนอยู่น้ำมาช่วยเรือสาบขาว่าพวกเราอดอยากทำเช่นนั้นเพื่อที่ไม่ละเลิกถึงคนท่านเท่านั้นก็จะเจริญเมตตาจิตการเจริญเมตตาจิตนั้นเป็นของเลยครับเป็นของที่มองเห็นได้ยากเหมือนกับไฟที่มันออกไปจากลูกตาของเราลูกตาของเราไฟที่จะต้องพุ่งกระดาษนั้นมีทุกคนมันก็สายเหมือนกับว่าไฟรถยนต์ที่ก็สายไปตามถนนอย่างนั้นแหละแต่ไฟในตาคนนั้นมันอ่อนแม้เราจะมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นแสงไฟผ่านเพราะกระแสอ่อนกระแสอ่อนนี่ขึ้นไฟเดือดไฟแต่กระแสกล้าขึ้นไฟเดือดไฟดวงใจผู้บำเพ็ญสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นจึงสามารถที่จะมองเห็นโลกทุกหลักคือธรรมชาติไฟตานั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าใช้ความไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็เหมือนกับคนที่วุ่นวายอยู่มาจะวุ่นมาจะวุ่นมาจะวายอยู่เมื่อจิตวุ่นวายอยู่ด้วยการตรงนี้ธรรมะวัตถุคือดวงตาเราถึงจะมีไฟใช้อยู่ก็ตามไม่ใช่ไฟอยู่เราไฟนี้เป็นไฟที่อ่อนและเป็นไฟที่ละเอียดเรื่องไม่ไฟมากเรื่องอย่างเดียวจะว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบก็จะมองเห็นทางไฟได้ทันทีเรียกว่าจิตประจักษ์ นี่เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมดาซึ่งเป็นอยู่ในมนุษย์และเป็นธรรมดาซึ่งมีอยู่ในมนุษย์
พอเขาจะอ่อนเอ็นทลายตัดไปขาดสะบั้นพอใจของเขาแสงเพิ่มแสงแต่ร่างเพื่อนตั้งตาในโลกนี้สมัยสามารถมาตัดกระแสไฟในตาของบุคคลฉะนั้นฉะนั้นจะเลื่อนตาก็อาจจะมองเห็นไกลได้จะรับตาก็อาจจะมองเห็นไกลได้มีกล่าวถึงคุณภาพในร่างกายของมนุษย์คุณภาพของร่างกายนั้นก็ต้องขวางคุณภาพของอยู่ในธรรมชาติแต่มันใช้การไม่ได้เพราะคนเจ้าของนั้นน่ะเป็นคนเป็นจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านเท่านั้นสมันก็คนเดิมที่เรากำลังเมาจัดถึงแม้จะมือเรื่องมือใช้สอยดีมากก็ไม่ใช่ประโยชน์นอกจากจะต้องใช้อาวุธใช้ทหารคนเท่านั้นถ้าว่าคนนั้นเป็นคนดีอาวุธมันก็จะเป็นเครื่องใช้สมต่อสร้างแรงหาทรัพย์เป็นเงินทองตนมาบำรุงร่างกายเป็นสุขถ้าคนนั้นเป็นคนมีคนเฉลิมมือมือมันก็จะเป็นตาหัวคนเป็นหัวที่คนเราเป็นหัวที่ตาไปติดคุกติดตลาดถึงจะไม่ติดคุกติดตลาดในส่วนภายนอกเขาจะต้องเข้าห้องขังหรือเข้าไปในบ้านเฉยมือฉันใดแม่รถทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้แม่มือธรรมชาติที่ดีในตัวนี้ก็ตามแต่รวมติดนั้นนั่งไม่เป็นปกติคนได้ดูในตัวนี้แล้วก็จะกลายเป็นโทษไปต่างๆมีกลายทั้งหลักธรรมชาติทีนี้กลายทั้งเรื่องลึกลับในเรื่องจิตในเรื่องโทษนมันยิ่งลึกลงไปแต่ละทีลึกลึกลงไปกว่าร่างกายนี้ฉะนั้นการที่ตัวหรือในทางจิตยิ่งลึกลงไปกว่านี้ถ้าลูกคนผู้ประกอบดวงจิตของตนเกิดผลได้เกิดผลอย่างนี้ตนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อตนของตนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อได้ทราบข่าวความทุกข์เกิดต้นแก่ตนชนตนเห็นมีหนทางจะช่วยได้ก็ใช้อำนาจในทางจิตบำเพ็ญจิตให้ตั้งมั่นแต่สามารถที่จะส่งกระแสนั้นให้แรงก็ได้เชื่อหรือได้ทันทีเรื่องจิตใจสมรรถนั้นทำเสียมันก็ว่าคนธรรมดาสามัญนี้เสียมันก็น้ำเต็มที่อยู่ในมหาสมุทรน้ำเต็มในมหาสมุทรนั้นสะอาดก็ไม่สบายกายไม่สบายจิตแต่พอแต่พัฒนาอาศัยการผสมกันเราจะเดินและเดินก็ไม่สามารถที่จะบำรุงร่างกายของเราให้เจริญได้ถ้ามันมีจริงๆก็คงจะพอและพอจะแก้ได้เหมือนกันนี่ฉันใดก็ดีดวงใจของมนุษย์อยู่ในโลกนี้แต่คือว่าลอยอยู่ในมหาสมุทรคือเขาเรียกว่าข้ามโอคะภาวะโอคะอวิชชาโอคะติดโอคะทั้งสี่มหาชาตอนนี้เป็นมหาสมุทรอันลึกลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรที่เป็นน้ำอยู่ในทะเลพวกเราก็อาศัยตรงนี้จึงว่าเรื่องมหาสมุทรจอมอยู่กับน้ำเต็มเพราะนั้นบางคนถ้ามันฝนตกตกขึ้นมากๆนอนตึงมันก็ลุกขึ้นอย่างนั้นนอนก็ไม่หลับทุกข์ก็ต้องใช้มันก็ไม่หลับทุกข์ก็ต้องใช้มันก็ไม่หลับมันก็คือคืนมันมาจากไหนมันก็มาจากมหาสมุทรกลายเป็นกามโอคะคืนเรื่องของกามพัฒนาการที่เหตุการณ์นี้คืนก็คือภาวะความดับมีดับเป็นลื่นลมปั้นไฟตีกามปั้นไฟจากภาวะของตัวเด็กเสือพระเสือรันเด็กมันมีความคิดเห็นของตนเสียตนเหลือจะเกิดการทะเลว่าอันนี้ก็คือว่าเราลอยอยู่ในน้ำฝนอวิชาโอคะในสาอวิชาความมืดเพราะมืดข้างหลังไม่รู้เรื่องอะไรมืดข้างหน้าไม่รู้เรื่องอนาคตมืดปัจจุบันอันใดเป็นความดีอันใดเป็นความชั่วในตัวนั้นไม่เคยนึกคิด
ปล่อยดวงจิตไปหลงไปตามโลกตามสงสารแบบนี้ตัวเอกาธรรมดาดวงจิตมนุษย์พุทธมโหสถต้องว่าที่เรือการถึงนี้เกิดนี้ขอวางกันในสังคมมหาสุนทรภิพลสร้างการในพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลทรงชนะนักนำพวกเราให้พากันบำเพ็ญทานบ้างพากันสร้างเรือบ้างเรือก็คือได้แก่ร่างกายของเราส่วนสมเด็จที่จะสร้างความมหัศจรรย์ไม่แก่ทุกอย่างเป็นพวกเราพุทธมรดกเสด็จพากันมาเสียสละทำตนเป็นยอดแต่วัดเราว่าเรือจะบำเพ็ญทานการกุศลถ้าเขาทำมากเราก็จะไปความหมาสมุทรได้ทั้งยามสุดถ้าเขาทำน้อยจะเลี้ยงหมดบางทีจะไปเพ่งเพ่งอยู่ในทางทะเลบางทีจะซัดขึ้นไปบังดอกลอดตัวหากว่าเรื่องมันใจเรือลำเล็กมันก็ไม่สามารถที่จะต้องขึ้นไปถึงหาดถึงสายได้ก็จะจมลงไปในมหาสมุทรสาบอดเมื่อทั้งวันในฟังที่เป็นงานเรือจานอย่างนี้ฟังที่นี่แนะนำให้พวกเราว่าต้องพากันสร้างคุณงามความดีขึ้นเถิดคุณงามความดีของพวกเรานั้นก็คือคนงานความดีที่เกี่ยวทั้งโสดาบันคนงานความดีก็ได้แก่การประพฤติปฏิบัติต้องการรับแรงเยียวยาร่างกายของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องได้รับผลสำเร็จดังนั้นเราก็จะเรือของเราก็จะไม่ตกดังที่สองจะเลี้ยงเรามากเราก็สามารถที่จะข้าวปลาเมื่อเอาสมุดเอาอาหมาสมุดไปได้ธรรมดาคนที่มีเรือเดินข้ามสมุดมีจะเลี้ยงทุกเรือเรือแต่นั้นบางคนก็สมุดน้ำเดือดน้ำบริโภคแม้จะเลี้ยงเองก็ไม่รู้ก็ลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้คนจึงต้องใช้แรงเงินให้ต้นน้ำเป็นนี่แหละจริงเมื่อเรามีปัญญาจะสามารถทำน้ำเต็มขึ้นเราก็จะไปถึงประเทศอเมริกาพร้อมไม่ต้องร้องบอกเป็นน้ำเต็มนั่นแหละเป็นปัญญาคือปัญญาในนั้นน้ำเต็มก็มาจากน้ำเต็มน้ำเต็มมันก็จะต้องกลายเป็นน้ำเต็มเมื่อมันเต็มขึ้นได้มันก็มีเต็มขึ้นนั้นมันหนีจากคำไม่ได้เมื่อเกิดความรู้เต็มขึ้นเรื่อยๆจนคนนั้นก็จะเดินข้ามมาสมุทรไปรอบโลกแล้วก็เป็นจริงๆด้วยถ้าเราสั่นเป็นน้ำเติมน้ำเติมก็เรานั่นแหละมันจะกลายเป็นน้ำเติมเมื่อเราสามารถที่จะทำน้ำเติมเป็นน้ำเติมได้ฉะนั้นก็สบายเราจะไปจมในทะเลเราก็ได้กินน้ำเติมใส่ใช้น้ำเติมสำหรับสรีระร่างกายก็สบายดีอันนี้ฉันได้พวกเราที่พากันว่าจะในมหาสมุทรตั้งตอนกราบโลกนี้เหมือนกันเราก็จะต้องเงินยาเรือของเราให้มันดีสอนขนเสบียงใส่เรือของเรามันเพียงพอสอนจงให้วิธีกันน้ำเต็มมาเป็นน้ำเติบเรือนั้นก็คือได้แก่ร่างกายของเราดำไม่พอถ้ามันพอยิ่งกว่านี้แล้วก็จะลำบากมากมนุษย์ร่างกายของเราว่างมันก็สอดเรียกว่าว่างสอดนาวาหนาคืบคืบคือเพราะว่าคืบแต่เรียกว่าคืบงองาเรียกว่าคืบหนึ่งนี่เรื่องนี้แหละเรื่องลำนี้เราจะต้องยาดีการดูดาเรือของเรานั้นโดยจะทำสังวรเรียกว่าสิ้นสีสังวรสิ้นมีการสังรวมตาหน้ามัดระวังใจเสดบาดเสดกรรมใจตัวเพียงมาตอกสังรวมหู
ม่ใช่การที่พวกเราละมัดระวังหลายสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมก็มาเข้ามาในหัวของเราสิ่งเป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นตัวเองทางเจ้าหมอของเราสมัยก่อนสิ่งใดจะเป็นบาปเป็นโทษเราจะได้สนใจในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นเห็นว่ามันเป็นเองมันเป็นตัวมอดมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำเรือของเราหนามให้ทุกข์ให้ทำเมื่อท่านสอนสังรวมกายสังรวมตาสังรวมใจจมูกสังรวมลิ้นจนตลอดสังรวมกายของเราสิ่งใดนี่ควรทำจะเป็นกรรมเป็นโทษเราจะไปทำเราควรที่จะต้องปฏิบัติมัตตวังสังรวมพิจารณาโดยดีซะก่อนเมื่อเพียงมันมาเกาะกายของเราทางท้องเรียกเราตัวกายวัดนาวานี้ก็จะเสียสอก็จะเสียน้อยเป็นเหตุให้ความในมหาสมุทรทางหนึ่งใจของเราไปทางหนึ่งอย่าให้พวกกิเลสมาเกิดขึ้นในดวงจิตเราจะต้องระมัดระวังสร้างรวมอย่างนี้เป็นเหตุเมื่อล้มหยุดดามีการหยุดตามีการด้วยกันอย่าอยู่เสมอไม่งั้นอาณาปานาเตาของเรานี้เราก็อย่าอยู่เป็นนิดตาก็ต้องอย่าด้วยหูหูก็จะต้องอย่าด้วยเสียงสมองก็ต้องอย่าด้วยเสียงลิ้นก็จะต้องอย่าด้วยรสกายก็ต้องอย่าด้วยสัมผัสใจก็ต้องอย่าด้วยธรรมะตาตานั้นก็คืออะไรทิพย์เนี่ยตรงใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์มากวัดก็ตามไม่วัดก็ตามเมื่อเราทดสอบจะมองเห็นเราควรจะต้องเติมเติมถึงทัดต้องอันนั้นให้เต็มขึ้นในลำดับมีแต่ปัญญาตาตาหูจะรู้เมื่อเราได้ฟังสิ่งใดก็จะมีเจตนาบอกเราก็ตามสอนเราก็ตามไม่สอนก็ตามเมื่อเราได้ฟังเสียงหูก็ไปมานึกว่าสิ่งนั้นเป็นคุณงามความดีเกิดประโยชน์แก่ตนจะเป็นคนคนไหนก็ตามจะเป็นเด็กเป็นใหญ่เป็นพระเป็นเนรเป็นเด็กเป็นต่ำทำข้าราชการใดยกเลิกเราจะต้องเลือกวัตถุสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนใดเกิดประโยชน์แก่ตนเราควรจะต้องสนใจฟังในสิ่งนั้นท่านนี้เรียกว่าเสียงเป็นเสียงดาวหัวเป็นหมันเรียกว่าเป็นเสียงตอกไปเขาก็ตอกหมันเรือเมื่อเราได้ผ่านสิ่งที่จะเกิดมาผ่านจมูกของเราเป็นบันไดจะเกิดความเบิกบานใจเป็นสิ่งจะไหลมาถึงบุญกุศลน้อยใหญ่เราก็ควรแสวงหาสิ่งนั้นมาดาวจมูกของตนเป็นเรือเมื่อดวงจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขรักตายถึงเมื่อจะเพื่อเราพากันมานั่งฟังเทศด้วยความสงบระงับไม่สุ่มสั่งเมื่อจะกันมาจะลองจะมานั่งฟังเทศนั่งสวดมนต์เย็นเพื่อนให้กายเรายกขึ้นกราบนอกน้อมนับประการดูพระพุทธเจ้าด้วยบุญจงกระตือรือร้นอันนี้ก็เหมือนกับตอบเหมือนเรือเรียกว่าเพียงดาตายเพียงดาตายนั้นเป็นสมาวสดเราจะต้องดาด้วยการนึกและการคิดจึงได้เมื่อเราคิดไปใจเสียอย่าไปคิดจะเป็นทั้งโลกก็ตามทางธรรมก็ตามแต่เป็นเหตุให้ดวงจิตนั้นเกิดความโกรธเกิดความหลงจะไปสนใจในสิ่งนั้นเราจะต้องหวนละเลิกแม้ทางบนก็สันติสมัยใจสัตว์ทางมาแต่ทางก่อนเรื่องอย่างเช่นพวกเราได้แพ้สมรรถถึงความดีดีสร้างขนาดนั้นมาบัดนี้ถึงจะทับลายจะทำใจเชื่อในใจก็ตามที่ได้พากันมาร่วมบำเพ็ญกุศลอีกครั้งหนึ่งคือมาแล้วถึงสภาพเดียวเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องยาจิตนอกจากนั้นก็พากันพยายามบำเพ็ญความดีขึ้นหนึ่งเรียกว่าเจริญสมาธิการเจริญสมาธินั้นก็คือว่าเป็นการยาดวงจิตดวงใจเรายาปล่อยใจมือส่องโลกกระเด็น
อันนี้คือว่าเป็นการยาเลี้ยงเราได้แก่ร่างกายในมารีเรียกว่าจึงเสียทั้งวาระสิ้นมีการทั้งรวมตามีการทั้งรวมหูมีการทั้งรวมจมูกเลี้ยงกายจิตเรือเราก็จะลอยอยู่ในมหาสมุทรไม่มีซ้อมนะ นี่เรียกว่ายาเลี้ยงทีนี้เรือเรานั้นเราจะทำยังไงเราจะต้องมีจะต้องขนของใส่ขนของใส่ได้แก่การพวกเราเราเกิดมาในโลกนี้มีความศรัทธาใช้ปฏิญญาธาตุมีการบริโภคอาหารมีการมีการนุ่งผ้าผ่อนคลอนสบายมีการมาใช้เสื้อผ้าบ้านเรือนเป็นประโยชน์มีการมาใช้เมื่อรับประทานอาหารเรือการถึงมหันต์ละเล็กความเป็นตัวของคนอื่นเมื่อคนเมื่อตัวของเราเห็นในตัวเองถึงข้อการคนจึงปฏิญาณถวายอาหารในนามบาทเป็นทานถวายปฏิญาณเพื่อให้สำเร็จในปัจจัยทางสื่อท่านนี้คือคนของใครเรือต่อไปก็ท่านกันสร้างไปเป็นบรรยากาศไปแก่เชิญหรืออลักษณะประสงค์เป็นบนธรรมะแล้วก็ข่าวประกาศแสดงธรรมะเพื่อเป็นการขับต้นขับดวงจิตของเราน้อมไปในทางที่ดีที่ชอบดวงจิตนั้นก็วิ่งสีไปตามแต่ใช้ธรรมร่างกายก็ไปด้วยตัวอย่างเขาตั้งเทศแล้วก็เป็นเทศเอาความใจอยากตั้งอึดอยากตั้งอึดนี่แหละเรือของเรากำลังถูกลมพัดเรือก็วิ่งเร็วลมก็แรงเป็นเหนือเป็นเรือของเรานั้นวิ่งถึงไปได้นานนี่ตอนนี้ไม่เป็นเพื่อนส่องเสริมฝนฝนไปมากมันก็หนักมันก็จะจมได้เช่นเดียวกันเหตุนั้นเมื่อทำบุญให้ทานการตัวสอนจึงงอมมือการแสดงธรรมะเพื่อเป็นเรือทัดท่อนทัดมันดวงจิตของเราเหล่านั้นให้แล่นไปตามกระแสธรรมนี่ข้อที่สามเรือเราจะเดินได้นั้นจะต้องอาศัยใหม่ของมากน้อยเพียงใดก็จะวิ่งไปตามความต้องการทั้งบุคคลที่สี่นี่ข้อการที่สองข้อการที่สามนั้นวิธีการน้ำเข็มมันเป็นน้ำเต็มต่อแก่การมาเจริญสมาธิสมาธานมาเจริญวิปัสสนาสมาทานพิจารณาโดยวิปปิสารให้เกิดขึ้นไม่ตนสร้างตนนั้นคนก็คืออะไรก็คือกิเลสพระเจ้ากิเลสคนมากขึ้นกว่าเรือให้เรือมาขึ้นเสมอจิตนึกหน่อยแล้วก็ว่ามันเต็มเต็มไม่ได้แต่กิเลสมันเต็มยิ่งกว่าเรือไปอีกมันอาจสามารถที่จะแก้คนนั้นให้เปื่อยให้เน่าให้เสียหายโดยการต่างๆนี่มาตั้งนี้เราจะทำงานเราต้องกันกันด้วยการครองการครองนั้นเรียกว่าเรียกว่ามหาเถรเมื่อเราจะนำเป็นจะไม่จะต้องไตรตรองถึงนิพพานแล้วพระเจ้าก่อนนี่เป็นหม้อกันลูกที่หนึ่งหม้อกันลูกที่สองนั้นในใจการที่มันจะเริ่มกรรมฐานมาพิจารณาทั้งขันทั้งตนในนักโยบาโดยนักโยบาและทายมาจะเริ่มข้อความจะในใจคนในใจการวิปปมาเปิดเริ่มมาแล้วถึงจะลงมาเป็นที่ตั้งทั้งดวงจิตเรียกว่าโวจรธรรมจะต้องเครื่องครับนำดวงจิตของเราสันตานเป็นธาตุถูกโดยจากการมาเจริญสติปัฏฐานทางสื่อเมื่อต้องถูกกันน้ำเข็มเพื่อเจริญสติปัฏฐานทางสื่อนั้นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมทางสื่อประการนี้เพียงมาวางอยู่ต่อกายกับจิตเมื่อบริเวณนั้นเรียกว่าการโลภเพียงปฏิโลมนั้น
ื่อให้คนหนึ่งงงงงสื่อไม่หนึ่งเมื่อคนส่วนปฏิโลกท่านรอนั้นก็คือได้แต่วิตกวิจารณ์เองเมื่อเรามาพิจารณาสื่อให้คนหนึ่งคือในอวัยวะของเราเราจะลบเราจะขึ้นได้คนหนึ่งดังบาลีเดชลาจัดอยู่ในมหาสุขติปัฏฐานสูตรว่ากายเมื่อกายสันติตังแห่งอารมณ์ของสมาธิได้ทำหนึ่งคือตั้งสื่อส่วนไปรวมกันเข้าแล้วก็รวมมาเรียกว่ารูปกายธาตุดินธาตุน้ำลมไฟจะสมกันเป็นก้อนนี่เป็นเรื่องภาษาเมื่อเราเห็นว่ามันมากหลายอย่างหลายชนิดกายเกิดพุ่งพานไม่สงบเราต้องเรียกว่าไปส่วนโดยเอกเทศดวงจันทร์แสบขาดไปเราถึงขาดดินเราถึงขาดน้ำเราถึงเราจะนิ่งอยู่กับพลัดลมมาสะพัดขาดลมอย่างเดียวเราก็จ่าลงไปขาดลมไปแล้วนะนี่เรียกว่าใจในตาขาดลมเราคือเราไม่ใส่เข้าเราไม่ใส่ออกงูละมาต่างก็ตีกำหนดจดจ้องมองกันอยู่อย่างนี้จะนึกงูเรียกตะกี้เลยการใจล้มเข้าแล้วก็มองลำออกแล้วก็มองสำรวจด้วยตาบางเข้าสังอาจบางเข้าก็ละเอียดบางเข้าก็เย็นบางเข้าก็ร้อนคงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเถอะบางเข้าก็จนตัวมันถึงจะถึงความดีมีความเข้าใจเยอะธรรมดาที่เราตันหาต้นน้ำนั้นเมื่อของกระดาษเส้นแดงกับไปมันแรงมันเดือดมากเป็นเหตุน้ำมันเป็นไอมากเดือดทั่วหม้อไฟระดับบางคราไปมันร้อนพอดีบางคราไปมันร้อนน้ำไม่เดือดไฟไม่เดือดบางคราก็พอดีไม่อ่อนมากนักไม่แรงมากนักเป็นพอปานกลางเลยแต่มัธยมาปฏิบัติธรรมไปเราจะปฏิธรรมก็เกิดไอ้ขึ้นไม่ถึงจะต้องไปบ้านสารมีให้ไปแต่มันมีไอ้ออกมาตามหม้อตามไหนที่เรากันไอ้ที่มันออกมามันกลายเป็นนัตท่านนี้แหละท่านที่ในสังเกตดูเมื่อเราต้องการอยากมันเป็นมากมากใจของเราก็ไม่สงบลมก็กำเริบไม่ละเอียดนี่คือความอยากแท้ๆบางคราวก็อ่อนจนไปนั่งสงบใจลมก็ละเอียดเบาลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่จบเราต้องคงให้ดีธรรมะผสมให้มีสติสัมปชัญญะกับกรรมกำกับอยู่เป็นนิดดวงจิตเราจะอยู่กับลมหยาบเราประกาศดวงจิตเราจะอยู่กับลมละเอียดเราประกาศเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะไปตามกุริยาการเช่นนี้ผลที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือได้สติตื่นกายก็สบายกายเบากายก็สงบกายก็เย็นเงียบดวงจิตมันก็รู้สึกปกติน้ำสำลันเบิกบานใสโสอยู่ในการในรมสมาธิเมื่อเรามันเกิดน้ำเกิดน้ำสำลันก็หายไปกามสังขารก็หายไปปัญญาตาทัศน์ความพยัญชนะก็หายไปเพื่อนเมตตาความโลภโง่ก็หายไปอุทธัจจะปุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญจิตก็หายไปจิตตาความลังเลสงสัยปล่อยใจเรื่องเป็นทางอดีตปล่อยใจเรื่องเป็นทางอนาคตพบมาเรื่องประมาทปัจจุบันนั้นก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อจิตเรานิ่งลงไปไปละเอียดก็จะเกิดความสงบขึ้นก็มีความสุขใจก็อิ่มน้ำสำลันเบิกบานใจสามารถจะนั่งอยู่ได้หลายชั่วโมงท่านนี้แหละฉันใดใครน้ำเกิดลงเป็นเรือสมาธิหนึ่งเมื่อมีปัญญาตันน้ำเข็มเป็นน้ำเกิดน้ำต้นนั้นก็เป็นสิ่งวัตถุกันเราสามารถที่จะกันน้ำเต็มเต็มในโลกเกิดนั้นเพื่อจะเริ่มสมาธิเมื่อเกิดมีฤทธิ์ตกลุกกระดวงเกิดสุขอารมณ์เป็นตัวปัจจุบันขั้นหนึ่ง
จึงการพิจารณากรรมฐานของเราให้มันละเอียดดูเป็นเหตุเมื่อกายของเราประดิษฐ์พิจารณาคัดเลือกด้วยดีดวงจิตเราประดิษฐ์พิจารณาเห็นโทษไม่มีวันทั้งห้าอย่างตอนนั้นตัวกายก็จะสงบเรียกว่ากายปัจจัยดวงจิตก็จะเลือกเรียกว่ากายเลือกว่าจิตปัจจัยกายก็สบายไม่มีอาการเจ็บปวดไม่เมื่อยมีความเบากายเรียกว่ากายละหุตาท่านนี้ก็เป็นตัวเกิดขึ้นดวงจิตนั้นก็เอื้อมนั้นสำลามให้ฟุ้งซ่านลำคาญใจมันกับคนให้ขึ้นหนาเอื้อมงามรู้รู้ไปขึ้นหนาเอื้อมง่อมรบกวนซึ่งพ่อแม่ทั้งตนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อใจของตนมีตื่นตื่นเป็นเครื่องสำกับนั้นก็สมมติใจความประวังสวายดวงใจนั้นก็มีความเย็นน้ำเกิดเกิดขึ้นจากหน้าเกิดขึ้นจากน้ำเข็มจะได้ตั้งอาศัยเป็นเครื่องอุปโภคหนึ่งจะต้องพากันพักพักโทษพาเบี่ยงพาสบายของเราทั้งหลายทุกขณะเป็นเครื่องจะต้องอาบผิวมนาเป็นเครื่องจะเป็นเครื่องที่จะต้องอาบผิวหนังตอนนั้นก็จะต้องพากันซักฟอกเสื้อผ้าดึงก็เป็นผ้าสีเรือผืนหนึ่งผ้าน้ำก็เป็นผ้าสีเรือผืนหนึ่งผ้าลมก็เป็นผ้าสีเรือผืนหนึ่งผ้าไฟก็เป็นผ้าสีเรือผืนหนึ่งมันคอยขาดคอยเศร้าคอยมองเที่ยวยาโยเป็นเล็บเมื่อเลื่อนดวงจิตเป็นดวงสมาธิเราจะขึ้นอำนาจเตือนก็จะมาซักทอดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟต่อไปก็จะต้องท่านร้อนก็ไม่ต้องไปตากแดดต้องกันหนาวก็ไม่ต้องไปตากลมดูแลต้องกันเย็นก็เย็นดูนะดูน้ำต้องกันอุ่นก็อุ่นก็สบายใจสบายจิตเหมือนคนจะมีธาตุบกติดร่างกายจะเป็นสังคมได้ได้ก็ไม่เจริญนั่นนี่แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงไม่กลัวลำบากไม่กลัวลำบากเพราะเหตุใดเพราะมีเครื่องอาศัยมีน้ำเกลือมีน้ำผาดน้ำเพิ่มเครื่องอุปโภคสำเร็จเกลือได้แก่น้ำมาเพราะร่างกายเพราะตาหูจมูกเป็นก็จิตเพราะธาตุเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อเสวะเครื่องอุปโภคต้องการบริโภคเพื่อจะเดิมก็ไปนั้น ก็มาเจริญธรรมะเบื้องบนให้ดวงจิตนั้นเกิดว่าจะเกิดเตือนเมื่อความตกความตกก็เกิดเป็นดวงจิตเมื่อดวงจิตเมื่อความตกกายก็เมื่อความตกใจก็เมื่อความตกดวงจิตก็เดิมตั้งแต่ความตกตกทั้งหลายจะยิ่งกว่าเท่าซึ่งไปแปลความสงบจิตไม่มีเหตุนี้ตื่นตื่นเป็นเรื่องอุปโภคเป็นเรื่องสมรรถภาพในดวงจิตโดยกระแทกตัวความตกนั้นเป็นเรื่องสมรรถดวงจิตภายเดียวตอนนั้นเมื่อใครมีปัญญามาตั้งน้ำเต็มหรือใครเป็นน้ำเกิดก็จะมีความร่มเย็นเป็นตกเมื่อกันเลาะกันร้องที่หนึ่งร้องที่สองกันแล้วนั่งมือถึงเดินด้วยเสือเรือจะต้องกันให้ละเอียดตัวอย่างกันทุกกันซึ่งน้ำตาลบางประการก็ยังมีอันพอติดอยู่แล้วก็เป็นเสน่ห์มากที่สองก็ยิ่งเป็นของละเอียดอันนั้นเลยจะตามจะเริ่มมีพัฒนากรรมฐานเป็นของละเอียดสามารถจะมองเห็นได้ตาจะเย็นดูก็จะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานจะนั่งดูก็จะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานจะนอนแม้จะนั่งเทศนาโยปาก็พูดดวงจิตก็จิตนึกธรรมรมเมื่อตนสังตนจะแต่งคำพูดก็ดีหรือเป็นจิตตังขานเพื่อจะขึ้นลำพังตนก็ดีไม่ติดไม่ติดใจตั้งขานคือความเป็นอยู่ของร่างกายไม่ติดก็คือตั้งขานคือการทำไม่ติดเพื่อจะตัดเพื่อจะตั้งคำพูดให้คนอื่นสำหรับคำพูดทั้งตนก็ไม่ติดทั้งติดก็ไม่เล่นแต่ทานแล้วความเจ็บนักเกิดขึ้นจากอุตสาหะปัญหา
็เมื่อความรู้เท่าทันดวงจิตนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องใจสังขารไม่เกี่ยวข้องไม่คือสังขารไม่เกี่ยวข้องจิตตาสังขารดวงจิตก็จะเป็นดีหมดลดขาดจากสังขารทั้งหลายเพื่อนเพื่อว่าสังขารจะเป็นเมื่อความแพร่เมื่อความดับไปในที่สุดใจสังขารก็เช่นเดียวกันเราเจอสังขารก็เช่นเดียวจิตตาสังขารก็เช่นเดียวเมื่อมาเห็นจึงได้เป็นสามัญลักษณะมีลักษณะมีสภาพเสมอกันเมื่อพระทองเห็นเป็นทางไม่เสื่อมมุนเวียนโดยเป็นเอกตัวขังเป็นทุกข์ทนตัวได้ยากขณะตามสามารถบังคับมันกลายเป็นไปตามอำนาจของตนคนนั้นจะเยื่อโดยก็ตามจะนั่งจะนอนจะไปกอดจิตใจนะตามโดยก็ตามจะไปกอดไปคือตามโดยก็ตั้งแม้จะนั่งนึกคนเดียวก็ตามคุณงามความดีทั้งหลายก็จะไหลมาโยเป็นเนตรท่านนี้คือว่าผู้จะเริ่มมีพัฒนาสมาธานคนนั้นสามารถจะตั้งลงตันอย่างไรก็สามารถจะอนามาสมุทัยกายเป็นก้อนเนตรเมื่อสามารถจะทำอนามาสมุทัยเป็นก้อนเนตรจะลอยเหนือยันพระธาตุตอนนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากลำบากทนทานน้ำทั้งหลายเป็นก้อนเมฆก็จะต้องยกยาลาดลงมาให้เพื่อนพระตาทีที่มนุษย์ทั้งหลายถ้าใครเจอคนทำหน้าทำสวนก็เจออาศัยด้วยความสะดวกสันได้ที่มีใจคนใจแตกหัวล้อคือความเมฆทั้งหลายก็เกี่ยวมันก้อนเมฆเมื่อเมตต์เป็นฝันก็จะช่วยสาธุชนเกิดความร่ำเรียนเป็นโสดอันนี้เป็นความดีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากคุณปัญญาเมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไม่พากันมากำหนดบทบาทความคาถาหนึ่งคาถาหนึ่งต้องพากันได้เรื่องของตัวคาถาที่สองก็ต้องพากันสร้างใบตั้งเสาล้อมเมฆทิศใบก็จงพากันใบใบไปที่นั้นแล้วก็พร้อมด้วยการฝนก็เบื่องก็ไปในเรือทั้งคนด้วยแต่การบำเพ็ญพระนครสอนในเกิดขึ้นข้าพระพิสังจงพากันก็พากันสั่นน้ำเข้มกลายเป็นน้ำเกลือเมื่อเขามีวิชาเกิดขึ้นไม่ทนเรือการจะนี้นั่นและอย่างตามที่สดจากมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องใกล้เป็นคนอื่นถ้าใครไม่สมาธิมาตั้งบาดบันตื้อย่ามบำเพ็ญโยเป็นเอกสามารถจะทำดวงจิตของตนเอกผลไปกระทบฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไม่พากันมาสมาบัติโดยคนขันบำเพ็ญโยผลในเช้านี้จึงขอฝากธรรมะทั้งหลายที่บรรยายมานี้ให้แก่ท่านทั้งหลายจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ทานก็จะพากันไปสอบประพฤติตัวความสุขความเจริญงดงามไม่แต่พุทธศาสนาเมื่อโดยแสดงมาก็สมควรจะกลับเวลาเอวังก็มีด้วยเทศาลักษณ์นาถาวริมาปุราปริปุเรนติสาสรังเวามิวิโตตินังเตตานังอุปัสสะปะติสุตังปะติตังสมังสุตังเวชะมิเตโตสะเตเรนโตสังกัสสะสันโธปะนะโสยะถามะนิโสติระโสยะถาสะติสุเวชันโตสะโภโภนะสมาเตสวัสดิวันตะลายโยติสุติสายโยโตสวัสดิวาตนะสุสุนิสังอุทาสิกายโนจัตตารโอธรรมวาตันติไวมันโนสุขังคะละท่านต้องยังสารพันเหนา